มาเราจะทำแบบลองชิมดูหลายๆแบบแบบหลายๆกันเลยมันควรจะผ่านขึ้นให้ดูเลยว่าเนี่ยแรงขนาดไหนมันก็ข้างนอกสุกข้างในแรงไม่มีเดียวแรงเลยเอาชุบแป้งมาหน่อยก็แล้วเนี่ยๆนั่นเลยนี่ครับต้องอมอย่างเงี้ยนะจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วมั้ยอันนี้มันแรงๆไม่สูตรอีสานเราก็ต้องใส่แจ่วหน่อยมั้ยพูดแรงเลยนะครับเนี่ยไม่ผมจะขอลองไอ้มันนั่นเลยมันผมนั่นเลยมันผมนั่นเลยมันผมครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมกำลังมุ่งหน้านะครับสู่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงครับจังหวัดเชียงรายนี่ครับมาถึงแล้วนี่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับไผ่ต้องรอติดตามครับแต่ว่านี่เดี๋ยวละครับเราจะได้ชิมเนื้อแวกิวแวกิวเนื้อเกรด A ครับวันนี้คอสายเนื้อยาพากนะครับต้องรอติดตามนี่มาถึงแล้วครับสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงนะครับเจ้าของเขามาส่งให้ถึงที่ครับไปตามไปดูครับนี่ครับผมมาถึงแล้วครับนี่ต้อนรับ FC เฮาเดี๋ยวครับคุณพอนะครับมาจากกรุงเทพครับเป็นเจ้าของฟาร์มไม่ใช่เจ้าของฟาร์มเขาเรียกอะไรโรงชำแหละโรงชำแหละเนื้อครับของกรุงเทพมหานครของกรุงเทพมหานครเลยครับเราได้เนื้อเกรด A มาครับใช่เป็นเนื้อนี่เป็นโครงครับเป็นล่องโครงโอ้โหครับนี่มันก็จะไม่มีกระดูกด้านในทำไมมันถึงไม่มีกระดูกครับมันล่องครับระหว่างอ๋อโอ้โหมันแสดงมันตัวใหญ่มากเนาะใช่มันนี่แองกัสวัวดำนี่แองกัสแองกัสครับแองกัสครับนี่นี่เราอันนี้เป็นลิปอายที่เราลิปอายสเต็กใช่โอ้โหดูครับนี่เพื่อนครับนี่ยอดลิปอายนี่เป็นชักโลชักโลมันเป็นสันคอสันไหล่ครับนี่ครับคนชอบเนื้อผ่านมาได้เลยครับนี่นะพอเราเอาออกจากไว้ข้าวมันจะแดงขึ้นเรื่อยๆเพราะอากาศเข้าไงตอนนี้แข็งครับอ๋อเดี๋ยวถ้ารอมันเย็นมันก็จะแดงเลยนะใช่ครับครับเนื้อที่นี่เกรดสุดยอดครับใช่ครับนี่ถ้าเขาขายในห้างประมาณโลละประมาณ 2,500 3,000 กิโลละ 2,500 ถึง 3,000 ครับเพื่อฮาโซ่เนื้อกิโล 3,000 นะครับคือว่าเกรดอย่างดีมากของพี่วอลเนี่ยไม่ได้ทำขายแบบตามตลาดทั่วไปคือเขาจะส่งใช่ไหมส่งซูเปอร์มาร์เก็ตส่งห้างใหญ่ๆอะไรครับเป็นฟาร์มใหญ่ถ้าเป็นเอฟซีลงเด่นด้วยกันเดี๋ยวพิเศษได้นี่สำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะไปขายหรือว่าอย่างนี้เนาะได้ครับนี่เขามีหลายเกรดให้เลือกครับใช่ครับวันนี้คอเนื้อจะพลาดเรามีมาลาเรามีชาบูเรามีเมืองเพราะว่ามาจากกรุงเทพจริงแต่ว่าก็คอแบบลูกทุ่งอยู่โรงเรียนจะแกงเขาบอกว่าโรงเรียนเห็นคลิปโรงเรียนแกงหยวกกล้วยใช่กินได้ด้วยเหรอตอนเย็นนี่ครับต้องรอที่ตามผมจะแกงยวกแกงไก่บ้านครับใส่หยวกกล้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตนี่วันนี้ปูนเรามาแล้วครับวันนี้เราเริ่มเทครับเสียงที่ท่านได้ยินคือควักเคกนี่คือการกำลังจะทำปลาพื้นที่ครับอีก2วันก็เอาเต็นท์มานอนได้เลยนะครับตอนเย็นนี่ก็นอนได้แล้วครับนี่ถ้าใครอยากนอนน่ะรอที่ตามกันนะครับเอาละครับเอาเมนูแรกต้อนรับนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกับตำมะละกอตำแบบบ้านๆครับตำใส่ปลาร้าสุดใหญ่ทันเท่านี้แหละนะครับรอชิมพร้อมกันครับเอาละครับนี่ส้มตำจานแรกเนี่ยให้คุณพรชิมดูหน่อยครับนี่สุดใหญ่ทันโอ้แต่ว่ายอมรับครับกินเก่งกินเผ็ดมากเลยกินได้เผ็ดๆแบบไม่เผ็ดครับแล้วก็มาทางเหนือก็บอกว่านี่จริงๆไม่มีใครกล้าไปทอดกินนะมีอยู่แต่ว่ามันแพงครับถ้าในห้างก็กิโลพันกว่าเขาออกจากโรงงานมันก็ประมาณ600เนาะเราจะมาทอดสูตรทั้งเหนือชิมครับทอดใส่มะแขวนนี่ลองชิมดูเออสูตรไงอันนี้อะไรนะเขาเรียกล่องโครงครับของพันแองกัสวัวดำแองกัสทอดมะแขวนจะเป็นแบบไหนรอที่ตามครับเครื่องปรุงก็มะแขวนกระเทียมเม็ดผักชีพริกไทยเนี่ยนะครับซอสนิดหน่อยทอดห้อนๆกินกับส้มตำกินกับข้าวเหนียวเหมาะแน่นอนนะเดี๋ยวช่วยกันโคตรอันนี้แป๊บนึงโอ้ยเขาบอกโรงงานเขาจุ๊กกินเองเลยแต่ว่ารู้ว่ารู้เต็มที่ไปที่มาเออวัวอะไรครับรอติดตามนะครับวัวสันน้ำจำเครื่องเทศนะฮอดูครับจำเครื่องเทศก่อนไหมเดี๋ยวมันจะได้ตับมาแควนนะครับสูตรทางเหนือใส่หมดเลยเอ้ยใส่เนี่ยสองถุงเนี่ยใส่หมดเลยให้มันกลิ่นของมาแขวนเต็มๆครับ
ไปสนใจเนื้อที่จะไปขายกับที่ตอได้เนื้อที่ตอนโรงเรียนตอนโรงเรียนที่ตอนโรงเรียนมาได้เลยครับแต่คือเกรดเขาดีมากคือมี GMP คือส่งออกได้มี GMP มีฮาลาลมีทุกอย่างครับเนื้อของนี่นี่พ่อส่งให้จังหวัดกรุงเทพมหานครขายทั่วกรุงเทพอันปันน้ำปอก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อันนั้นไม่ต้องใส่ละอันนี้เรียนจะไปใส่แกงเห็ดไอ้แกงไก่แมลงนี่ครับใส่แค่แกงแมลงผักชีพอสองอย่างเดี๋ยวกระเทียมตามที่หลังตามเลยเอาละครับถึงเวลาชิมดูทอดบะแขวนนะทอดเป็นชิ้นเลยเหรอวัวตัวใหญ่มากนะครับเวลาเราหั่นมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของซี่โครงเด็ดจกเอาก็ได้ป่ะมันจะทอดหมดไหมไม่ต้องสักครึ่งนึงนะนี่ครับนี่ครับหล่องซี่โครงพี่แกบอกว่าเองก็ถ้ามันกินถ้ามันอยู่ตามบ้านเราเนี่ยมันจะสีเหลืองๆมันเนี่ยเพราะว่ามันกินวิตามินเอเยอะมีพวกหญ้าครับอันนี้เขากินแบบเกรดดีเขากินแบบไขมันเขาจะไม่สีเหลืองทันจะพืชคุมวิตามินเอยายบอกกินงาขาวด้วยกินงาดำอีกโอ้แค่จับยังนุ่มเลยเด็ดเนี่ยเออแปลกเนาะมันเป็นมันมีมันมีนี่แหละห่อจากกรุงเทพนะใส่ไอ้ปองโตมานะโอ้ได้จากที่ลงเลยก็จะสุดยอดเลยครับนี่ปรุงน้ำเป็นตัวว่าล่ะไขมันมันมีปริมาณที่เหมาะสมไงครับแล้วผมก็เริ่มหิวแล้วเนี่ยอ่ะหมักเลยหมักมะแขวนหมักมะแขวนหมักมะแขวนอันนี้จะสูตรทางเหนือครับย่างย่างคนอื่นเขาจะย่างนะครับส่วนมากแต่เราเป็นเจ้าของกินเหนือว่ะดับเป็นนิดนึงใช่โอ้ยนุ่มจริงดูจะเด็ดเอามีดหั่นครับนุ่มปื๊ดเลยเนี่ยขาดแล้วดูครับนี่โอ้โหคงจะละลายในปากเลยเนาะไม่น่าขนาดนั้นกินวัวต้องเคี้ยวสิกินเนื้อเราต้องได้เคี้ยวไม่รู้ว่ามันแพงก็เลยกล่าวว่ามันใหญ่มันละลายเดี๋ยวใส่เลยที่นี่ครับเขาจะเอาละลายนะข้าวหน้าเครื่องเทศกับมะแขวนนี่ครับเนี่ยสีห้องโคงนะครับเอาไปหมักเลยทอดสูตรทางเหนือครับสีสันมันอาจจะมืดเลยนะนี่มันเนื้อนุ่มมากหอมผมกินเครื่องเทศแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเยอะๆสูตรโรงเรียนเนาะซีอิ๊วขาวนิดนึงซอสนิดนึงครับลองไปทอดตั้งกระทะทอดเลยกินกับส้มตำเขาวันนี้ยาวๆกันไปนะครับมีหลายเมนูตอนเย็นมีมะหลาเดี๋ยวผมจะแกงไก่บ้านไก่บ้านเกลือเกลือนิดนึงเกลือนิดนึงนะครับพริกไทยเหรอครับอย่างเงี้ยไม่ใช้มือด้วยใส่ถุงมือก็ได้นะขยำก็ได้เลยในระเดียวก็ทอดด้วยความร้อนสูงครับใส่พริกไทยใส่มะแขวนซอสน้ำมันหอยแล้วก็ตั้งกระทะรอเลยครับพร้อมที่จะทอดให้ชิมเลยมาแล้วครับถึงเวลาใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้ชิมกันแล้วขออนุญาตใช้แก๊สครับดูว่าได้ทำไมโรงเรียนแล้วทำไมโรงเรียนหิวจริงๆไม่ได้กินข้าวเช้า นี่พี่พรเขาแก่กว่าผมปีหนึ่งนะเดี๋ยวหน้าตาเขาหนุ่มกว่าผมประมาณ10ปีนี่แหละ หน้าเขาหนุ่มดูในกล้องใสมากเลยเขาหน้าเขาหนุ่มกว่าผม10ปีเนี่ยแต่เขาแก่กว่าผมปีหนึ่งอ่ะเด็ดทอดเลยทีนี้ใส่แล้วครับนี่ดูโอ้โหหอมเลยครับกินมะแขวนเดี๋ยวเลยกินออกเลยเดี๋ยวเราจะกินลิปอายต่อลิปอายนี่ตัวของลิปอายครับนี่เขาบอกต้องเอาย่างย่างนี่มันเป็นอะไรนะเพราะว่ามันย่างแล้วก็ที่เขาจะหั่นทำเป็นสเต็กนะครับเขาจะนี่เขาจะหั่นทำเป็นสเต็กเป็นชิ้นๆเนาะนี่ที่โรงงานขายกิโล1,700นะครับไส้ถ้าว่าเขาไปขายในห้างก็ 3,000 นะเนาะ 3,500 3,500 ครับโอ้ตอนนี้ก็วันนี้กินข้าวเป็นหมื่นครับวันนี้ลาปากครับลาปากผมเก็บตังค์ทีหลังนะเนี่ยเก็บราคาห้างนะเก็บราคาห้างอีกราคาสงสัยผมได้เอารถผมจำนำไว้ก่อนอะไรอย่างนั้นอ่ะโอ้หอมมากเลยดิจ้ะเดือดเลยกินมันจะไม่มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับเนื้อวัวไหมหรือมันหอมที่ผมหมักหรือว่าผมหิวข้าวเนี่ยหอมที่หมักด้วยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ากินกระทานเข้าไปจะรู้ว่าเนื้อมันต่างบุตรงเขาทานแค่เย็นมากนั่นแหละนี่ครับดูกลับมาสีสันครับโอ้ข้าวเหนียวเนาะท้องผมร้องเลยครับตอนเนี้ยหอมกินเนื้อนี่มันไม่หอมไม่เหมือนคนชอบเนื้อนี่มันจะสุดยอดครับความเป็นสมดุลครับโอ้ยนี่ครับกลับไปด้านหนึ่งพร้อมชิมเขาไม่เอาสุกเกินเนาะพอดีเลยนะน่ากินโคตรเลยครับของเขาดีจริงนะครับตักเลยครับเวลาชิมนะครับผมขอกระติกข้าวเหนียวเลยนะนี่ครับเลยก็ไม่ไหวคือเมื่อก่อนในบ้านกินแบบผมชอบกินเนื้อของเลยโอ้นี่นี่ผมหิวจนเลื่อนชื่อมันอีกแล้ว
เมื่อกี้ไปกินชาไล่ชาชุยฟงมาไปกินชาไปแก้วนึงอู้มีเดียมเหรอน้าเลยหันน้าเลยหันน้าเลยเอาเต็มเต็มคำนะเอ้ยโอ้กินหนีเออเอาให้มันนั่นหน่อยเต็มเต็มคำกินแบบเต็มเต็มคำเลยเอาอันนี้เอาซอสเข้มหน่อยอันนี้เมื่อกี้ไหนอันไหนก็ได้สีมันเดี๋ยวจะดูครับแบรแบรชัมมีเดียมมีเดียมมีเดียมสุดยอดเลยอ๋อหอมโคตรเลยครับนี่เฮ้ยนี่แหละนี่แหละกำลังจะข้าวเหนียวนี่นะนะต้องขอชิมด้วยนะครับไม่ไหวไม่ไหวอ้าวชิมดูครับว่าสวยมากเลยเนี่ยข้างในนี่เลยเลยเหมือนเรากินกระดูกอ่อนอ่ะเนื้อกระดูกนุ่มจริงนะนุ่มแช่แข็งมาไงถ้าเราไม่แช่แข็งมันจะยิ่งนุ่มกว่านี้เนี่ยมันจะแข็งนุ่มมากครับให้มันจะบอกเค็มไปนิดนึงเกลือออกฤทธิ์ครับก็อร่อยนุ่มนุ่มเปิดข้าวเหนียวมากยังแดงครับทอดดีไหมดิเดี๋ยวหาว่าชมบทเลยคนละคนป่าจะดื่มน้ำลายอ๊อกๆอยู่อ่ะคงจัดการแน่มันก็ผิดเนาะกับเนื้อที่บ้านเราเนาะนุ่มเนาะบ้านเราต้องทำอย่างนี้มันจะไม่คาวครับแล้วก็เวลาเคี้ยวเนี่ยคือมันแตกจ้วบจ้วบจ้วบในปากอะไรนี่นะวะจะบนเคียงเลยไหมบนเคียงเลยครับบนเคียงให้นะเนี่ยลูกชุ่งลูกชุ่งเคียงเนี่ยสวยแล้วเป็นไงทุกบ้านเนี่ยเขาฮิตเสิร์ฟบนเคียงกันเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดกันสุดยอดเลยนี่ครับกินบ้านนอกเขาเนี่ยส้มตำด้วยเข้าด้วยนี่มันจะกินโชว์ไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยนะข้าวเหนียวกำใหญ่ๆครับใหญ่เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินอย่างอื่นเขาบอกว่าเนื้ออีกส่วนนึงจุ้ได้นะครับเพราะมันสะอาดกว่าเนื้อที่เราแถวบ้านเราขายเพราะของเขาเนี่ยผ่าน GMP คือจุ้แล้วส่วนมันซื่อส่วนอะไรนะเมื่อกี้เขียวพอดีครับชักโกรครับถ้าเอามาทำจุ้อร่อยมากแกบอกมันจะนุ่มละลายเลยเหมือนงัวมันเขาอาจจะเหนียวครับความกิโลพันเจ็ดอ่ะกินจุ้กิโลพันเจ็ดอ่ะมานี่ขอเข้ากันครับอาจจะออกแดงๆนิดนึงมีแจ่วหน่อยแจ่วทำได้แป๊บเดียวเดี๋ยวทำแจ่วให้แจ่วบองนะแจ่วพริกผงไงทำแจ่วพริกผงเหนือไหมพริกผงมะนาวแจ่วพริกผงมะนาวครับฟังเสียงเคี้ยวผมครับได้สุดยอดเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์กันเลยสุดยอดไม่คุ้นไม่คุ้นถ้าเราไปซื้อกินนี้เราก็ไม่กล้าซื้อกินนี้ก็พันกว่าบาทเนาะมันไม่มีอ่ะไม่มีขายไม่ได้มันไม่ค่อยมาห้างไม่อยู่เขาต้องระดับฟุตแรงขึ้นเราหรือว่าท็อปอะไรเงี้ยนุ่มเนาะพอเนี่ยนี่ห้ามพลาดเลยไปดูของยาทันยาทันเก่าย่างไปยาทันกว่าบาทร้อยยาทันว่าย่างให้หน่อยย่างแบบสุดยอดมันจะหอมหอมไม่มันมันจะไม่เหมือนมันวัวที่เรากินเข้าไปครับนะขอชิมอีกทีนะครับเอาแบบนี้มุ่งเรียนชอบนี่ไม่เหนียวนี่เราเวลานี้ครับสูตรแบบบ้านเฮาบ้านนอกบ้านนอกเนาะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่ครับแจ่วพริกผงใส่มะนาวมะนาวเข้าไปนาเล่ไปไหนนอกนาเล่เข้าใจไหมเนอะนาเล่เนอะมานี่ครับโคตรหนุ่มละลายเลยสวรรค์ของกินเนื้อแล้วฮะอ๋อคืออยากแล้วก็รสชาติเนื้อก็สดคือพี่พรก็จะส่งมาให้บอกนั่งเครื่องบินเรียนไปเอาที่สนามบินนะบอกเดี๋ยวผมกินไม่เป็นนั่งเครื่องมาเลยแกก็นั่งเครื่องมาแค่วันเดียวคนนี้กลับเช้ากลับเลยขอบคุณขนาดเลยครับมากขนาดเลยนี่ถ้าเกลือยากครับเกลือเฉยๆดูนี่ครับมีเดียมมีเดียมหน่อยหน่อยนุ่มนะไม่ใช่ว่าอย่างนี้ถ้าเป็นวัวบ้านเรามันก็จะเหนียวไงซี่โครงถ้าเป็นวัวบ้านเรานี่ใช้สองมือนะดึงใช้สองมืออย่างนี้แหละเยอะเลยแหละโอ้นี่หั่นแบบง่ายเลยแหละขนาดนี้หนึ่งคนเป็นคนเนื้อนะครับเมนูวันนี้ยอดกินกับแจ่วบองแล้วผมเอาหัวละพามาเสิร์ฟเพิ่มกินกับจิ้มแจ่วเข้ากันดีพี่ปลาชิมเลยทีนี้นี่ครับเราชิมเปล่าก่อนเมื่อกี้ผมก็ชิมเปล่าแหละเนาะคนชอบเนื้อนี่แค่ทาเกลือย่างเดียวก็อร่อยแล้วเดี๋ยวมีอีกส่วนนึงอ่ะลิปไอเรากําลังรอให้มันหายแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเอาจุ้เลยล่ะดีมีอยู่
เนี่ยเพิ่มตรงนี้ใส่เอาดีใส่ตรงนี้คมๆเลยก็จัดเลยอ่ะแซ่บๆเดี๋ยวรอนาเลมาสมทบนาเลมาจิ้มว่าดิจักโม่งแล้วอีกเจอแซ่บๆไปนี่ของแท้ไม่นะครับนี่ลิปอายโอ้มันแข็งไงครับอันนี้เอาจุก็ได้นะพ่อนุ่นดีกว่านุ่นดีกว่านุ่นดีกว่าใช่ไหมอันนี้เป็นมันอันนี้คล้ายๆกับเสือร้องไห้ครับเราหันทางนี้ใช่ไหมครับทางยาวอันนี้เป็นส่วนไหนส่วนไหนมันนะครับส่วนลอยครับนี่คุณดูเวลาเราย่างแล้วย่างบางๆนะครับเนื้อยังไงย่างบางเนี่ยเพราะว่าเตาเรายังไม่จุดได้มั้งเนี่ยจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วมีไฟใช่ไหมครับมีมีไหมเอาจริงเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการเขานี่เราอยู่บ้านทุ่งนะเราก็จะใช้อุปกรณ์แถวบ้านเราเนี่ยครับมีดกับเขียงธรรมดาทั่วไปคำว่าลิปอายนี่มันคือความหมายมันคืออะไรครับนี่ถ้าเปรียบเป็นแบบคนไทยเราเนี่ยโอ้เนื้อมันดูครับดูลายเส้นนี้เนื้ออย่างนี้แหละที่เขาขายในแม่ครัวผมเห็นละเป็นแผ่นอย่างเงี้ยบางๆนี่แหละสองเก้าเก้าอะไรไม่รู้มันกล้าซื้อหรอกเอออย่างเงี้ยรอให้ไฟแรงกว่านี้หน่อยนี่ครับโอ้นี่เนื้อเกรดดีมากนะดูดูที่มันเป็นขาวๆนี่มันเกิดจากอะไรครับเนี่ยเนี่ยครับไขมันบัวใช่ไปไขมันไม่ค่อยสะสมมันถึงจะเข้าข้างในได้ตอนแรกมันจะอยู่ข้างนอกก่อนอ๋อนี่เหรอครับนี่เหรอมันลามไปนี่เหรอครับนี่ใช่มันต้องอ้วนจากข้างนอกจริงๆเลยตรงนี้เมนูเขาไปทำอะไรครับนี่เมนูพวกนี้สเต็กอย่างเดียวเลยครับสเต็กอย่างเดียวเลยนะใช่ครับชอบริบอายเฮ้ยเราเอากระทะเราเนี่ยทำสเต็กก็ได้นี่เด็ดเนี่ยหนาบเลยเหรอหนาบเอาดิหนาบได้เออย่างจะเจอควันนี่หินอยู่ข้างละข้างหลังน่ากินมากครับมาเราจะทำแบบลองชิมดูหลายๆแบบครับถ้ารสชาติของมันเลยมันควรจะไปย่างถ่านอ๋ออย่างนั้นเหรออ่าเพราะเนี้ยเอาสองชิ้นย่างถ่านอันหนึ่งมันร้อนเร็วไปไงไอเนี้ยร้อนเร็วไปแล้วเบาได้แค่ละใช้เกลือก็น่าจะน่ากินมากถ้าเอานี้เลยครับถ้าต้องเอาเกลือโอ้ยสีสันเพิ่นเดี๋ยวเขาจะเด็ดลองชิมดูหลายๆเมนูย่างเกลือเอ้ยย่างเตาถ่านแล้วก็จะย่างเหมือนสเต็กชุบนี่เทคนิคการใส่เกลือลงไปในเนื้อครับเอามาเป็นก้อนอย่างนี้เหมือนไม่มีราคาเลยเนาะจริงๆในห้างขายชิ้นนึงก็2.99อ่ะนี่โอ้โหอันนี้ลองยื่นให้ผมดูหน่อยยื่นแบบกินครับผมจะใส่ลูกอีกด้านนึงเออเนี่ยลองยกโชว์มาชูนะครับนี่ความน่ากินของเนื้อตรงนี้ครับนี่โอ้โหสุดยอดเราจะไปย่างใส่เกลือนิดๆนะครับครับนี่ครับไฟอ่อนๆลองย่างดูครับน่ากินแบบไหนต้องรอติดตามครับผมชอบอร่อยมาเด็ดเขาจะแก่มาแล้วครับเด็ดล่ะไอ้ยะอันนี้สเต็กเขาจะลองสเต็กแบบกระทะเขาเลยครับโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเลยสุดยอดสเต็กนี่ก็ไม่ต้องมาจะเอาสุกเกินนะสามสั่งต้องเสียงมันกลับได้ไหมกลับได้มั้งเดี๋ยวจะไม่สเต็กนะเด็กเนื้อนี่มันสุกไวมากเขาบอกสุกไวนี่ผมว่าต้องไฟแรงๆแล้วเอาออกไวๆไหมได้หมดครับพอแล้วเด็ดป่ะสเต็กไงใจเย็นผมเป็นสิงโตไงผมกลัวมันสุกต้องจะโหดอย่างเดียวเลยเอาที่ไหนเอาไปที่ไหนไปเราก็กลัวเนื้อมันจะเสียคุณภาพมันสุกเกินพอขนาดเสียร้องไห้ลุงเด่นยังจุเลยเนาะเสียร้องไห้ผมยังจุเลยพอแล้วเอาใส่นิดนึงพอไม่ใช่พอแล้วผมว่ามันสุกเกินเอาพอแล้วนี่ครับดูเดี๋ยวไปทานชิมกันเลยกินแน่กินเลยสุดยอดนะกินไม่ต้องพูดถึงนี่ดูโอ้นี่ครับสเต็กบันทุ่งครับเล่นระบาดถึงเคียงหอกคือผมคราวนี้ไม่มีเคียงแล้วมาเดี๋ยวเคียงเล็กมีอยู่เคียงเล็กมีอยู่รอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงนะครับนี่เสิร์ฟพร้อมชิมสเต็กโอ้กินกับของอันนี้แหละกินออกมาตอนนั้นเลยไว้โชว์แบบว่าจะได้เห็นว่านี่ก่อนนี่มันสิงโตเนี่ยนี่สิงเกิดปีเลยนี่สิงโตแล้วนี่เด็ดมาหันลองหันดูดิแกผมเคยดูแต่ทีวีมันสุกเกินจะไม่อร่อยเห็นเขาฝรั่งเขากินดิบกว่านี้อีกเด็ดมาได้ชิมหน่อยนี่น้ำลายเอ้ยไม่กระซุกเร็วจริงๆเนาะเนาะ
ไว้ข้างในยังแดงอยู่แน่นอน 100% แดงแน่นอนอ่ะเคยดูแต่ในทีวีอ่ะอันนี้ไม่ใช่มีเดียมั้ยเนี่ยแลอะไรนั่นแหละแลอะไรคือแลอะไรดิบไงเราไม่แล่เราแล่เลยเนาะเด็ดเนาะขนาดจิ้มจุ้ยยังเออภาษาอะไรแกเอ้ยหนักไว้แล่อีกไอ้จิ้มจุ้ยจุ้ยเพี้ยขมขมกับหันมาถือมาเออเนื้อมันอาจจะนิ่มมันจะมาพอละนี่หนูยืมก่อนมันจะได้เห็นว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพตรงนี้ครับว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยโกขุนนะครับเรากินก็สเต็กถูกปากคนบ้านๆเขาก็โอ้โหเนี่ยจิ้มแจ่วน้ำลายไหลตามตรงนี้นี่ครับดูความน่ากินแร่ของแท้เลยล่ะมามันจะนุ่มขนาดไหนดูเป็นไงเขาได้ก็นุ่มกว่าผมราคาเขาเนาะหอมเนาะเขามีความหอมในตัวเขาเนาะมีกับใบหัวละพาครับมันบ่มีกลิ่นข้าวไม่เลยครับแต่เขาไม่กินหอมมันตัวของเขาเองนะบัวบ้านนะบัวบ้านแล้วเขาปีหน้าผมจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ผมกำลังเพิ่มบางอย่างเข้าไปทำให้วัวมีกลิ่นหอมมันให้มันหอมชิมแบบสแตนดาร์ดเลยเพิ่มธัญพืชอ๋อก็คือเพิ่มอาหารให้วัวใช่เดี๋ยวพึ่งลืมนะเคี้ยวนะแนวแบบมันเคี้ยวมันมันนี่วิตามินให้วัวไม่ธัญพืชก็คือเพิ่มให้กลิ่นวัวมันพวกเราให้ปาล์มให้พวกให้ของที่มีกลิ่นทั้งหมดแล้วแล้วพัฒนาการโม่ข้าวโพดเราชิมอย่างเดียวเราไม่พูดอะไรโม่เองมันก็จะได้ความหอมข้าวโพดสุดยอดเลยเราแผนกชิมแบบเงียบๆเกี่ยวอย่างเดียวทำไม่ได้ฟังมากก็ไม่ค่อยดีปวดหัววิชาการเยอะทำจริงไม่ทำได้สุดยอดชิมได้ไหมเพราะว่าอย่างนี้โอเคนะกินกับน้ำจิ้มแจ่วนี่ผมว่ารสชาติสแตนดาร์ดอร่อยใช่ไหมนี่อันเงี้ยแบบสแตนดาร์ดจริงมันก็มาถึงบาชิมดูหั่นชิมดูเดี๋ยวจะบอกว่าแค่นี้แหละที่เขาผมกินบ่อยแล้วไงบรรยากาศบ้านทุ่งแล้วมากินสเต็กมื้อนี้กินแพงที่สุดอ่ะชิมดูไม่เป็นมาใช่ไหมตั้งแต่ขอโรงเรียนเปิดคลิปมานี่มื้อนี้ไปแพงสุดแล้วครับเคยได้กินมาเนื้อนี่เป็นท่อนๆอย่างกันอันเนี้ยนุ่มมากคือไม่ขาวนุ่มไหมไหมมันนี่โคตรละนุ่มเลยใช่ไหมไม่สาบแล้วไม่มีหมูกระทะเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราอาจจะมีเมนูกินกับพริกมะลาที่ผมซื้อมาจากแม่สายครับรอที่ตามนะครับนี่เวลากินแล้วกันนี่กินแล้วอีมุมเราก็กินแล้วก็มองบรรยากาศแบบนี้ครับมาดูอะไรกันครับดูเดือดพล่านเลยเนี่ยคนชอบสุกๆนะยายบําจะกินแบบแห้งๆคือไลฟ์สไตล์ในการกินแต่ละคนเหมือนกันแบบแห้งๆฉีกินทีละนิดก็น่าจะสุดยอดนะยายนี่ก็ยิ้มไม่หุบเหมือนกันวันนี้ได้กินเนื้อดีๆยายยิ้มปุ้ยๆก็ไม่ได้กินเนื้ออย่างเดียวนี่นะสุดยอดครับกินเนื้อวัวที่ไม่มีกลิ่นวัวเนาะกินเนื้อวัววันนี้กินเป็นหมื่นอ่ะวันนี้ยายทวดเคี้ยวได้สบายเลยนะใช่ยายทวดจัดไปครับกว่านี้เคี้ยวได้สบายไม่ต้องกลัวเหนียวเลยครับคนแบบชอบสุกๆเลยนะครับริบอายแบบมันนี่จิ้มแบบดูมันวัวแบบเดือดปุดเลยนี่ครับไม่เหมือนมันอันนี้ไม่ใช่เกลือใช่เกลือเดียวสุดยอดเลยวันนี้ก็โคตรหอมครับอันสูตรแบบแห้งๆสำหรับคอเนื้อขอเอาตรงมันๆเนี่ยจะร่อนในร่างกายต่ำอยู่เนื้อนี่ไม่ต้องใช้น้ำมันหมูเลยเนาะนี่ครับเอานี่ครับไม่ต้องน้ำมันครับตัดตรงนี้แล้วก็ไปเจียวก่อนเจียวเสร็จแล้วเนื้อลงเพราะว่าเจียวเสร็จแล้วทำเครื่องให้เสร็จเลยนะผัดซอสให้เสร็จแล้วเนื้อลงสุดท้ายแล้วคลุกแป๊บเดียวสุดแบบแห้งๆครับนี่ส่วนของริบอายครับถ้านี่ถ้าขึ้นร้านอาหารก็ชิ้นนี้ก็299แล้วมั้งไม่ต้องเล็กเขาบอกเดี๋ยวไม่ได้จะเอายาวๆใหญ่เลยชิมดูลองเดี๋ยวลองชิมดูผมกินได้แล้วเพราะสิงโตผมแบบว่าไม่ต้องจิ้มรอบนี้ไม่ต้องจิ้มย่างความหอมกินอะไรมันก็นุ่มไปหมดเนาะของเขาดีคนแก่กินได้คนวันไม่ดีอะไรก็กินได้หมดครับนุ่มแย่ท่านขนาดเราฟันก็พอดีเวลาย่างคนนี้มีความหอมครับเจอถ่านเข้าไปหอมกลิ่นถ่านได้อีกรสชาตินึงแต่สำหรับผมว่าไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยอร่อยกว่าคือไอ้ตัวนี้ฉ่ำดีอ่ะเดี๋ยวตัวต้านไรเนี่ยนะครับฉ่ำดี
ค่นับหน้าเองนี่ถูกปากถูกใจเลยยังมันจะมดเลยนะยังร้อนนะครับมีชิ้นนั้นที่เรายังไม่ได้กินส่วนของโจ๊ะยังจะโจ๊ะใช่ไหมเราจะมีจุครับมีชิ้นหนึ่งอยู่อันนี้เป็นลิปอายตัวหนึ่งอยู่ในถังนึงครับจำไม่ได้จำไม่ได้อีกอ่ะชักโลเออชักโลเดี๋ยวห้องนาเลกันห้องเลมาจุกันจุชักโลครับกิโล 3,000 นั่นเลยคำหนึ่งก็200นะสุดจอดนิดป่ะแต่อันข้างล่างอร่อยกว่าแล้วชิมดูอ่ะต้องผ่านลิ้นก่อนดิผ่านลิ้นก่อนดิยังไม่ฟันทองสุกไปผมว่าส้มตำถ้าตำเผ็ดอีกสักหน่อยนึงโอ้โหเฮียเรากินเผ็ดมากครับนี่ปลาส้มตำปลาสุดใจทันน้ำลายแต่ละคนนี่คนที่ดูอยู่น่าจะหิวถามเยอะๆอยู่นะครับเพราะว่าอร่อยจริงอ่ะเป็นไงเด็ดติดใจเพิ่งรู้ว่าอร่อยทุกอย่างนะมันเนาะเนื้อมันดีอ่ะบอกว่าคือกินอันนี้มันต้องใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ว่าไงเนาะกินแล้วมันก็เคี้ยวๆไปมันก็ได้เลยจริงไงนู่นทำไปนั่นแล้วมีอะไรนะหม่าล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะทำหมูกระทะหม่าล่านั่งกินนู่นครับเนี่ยหมูกระทะเนี่ยพริกหม่าล่าผมมีแล้วเขาก่อนจะทำหม่าล่าห้อนหั่นบางๆจุ่มมะลาโอ้โหครับกินกันไปเลยนะครับจะทำผ้าเนื้อผ้าเนื้อด้วยเหรอผ้าเนื้อโอ้เยอะมากเลยถ้าทำให้หมดได้เองเลยผ้าเนื้อแบบแนวหมูมะนาวเลยนะแต่เป็นเนื้อแซ่บๆหน่อยแซ่บโอ้สุดยอดครับต้องรอดูเป็นยังไงครับผมนี่ครับมาแล้วครับเมนูต่อไปของเขาตามคำเรียกร้องครับนี่เฮียแกบอกอยากกินแกงหยวกว่ะมันกินได้จริงไหมหยวกกล้วยครับนี่จะได้ไปเก็บไปตัดมาแล้วครับสดครับพอกินก็นี่อุ้ยออกไปเอามาอีกอันนี้มันอ่อนไปเอามันต้องปอกออกอีกอยู่ไม่พอกันนี่พอดีแต่ว่ามันพอแล้วมั้ยมันพอแข็งมั้ยพอแล้วเนาะพอกันพออ่ะไม่ต้องออกพอดีเลยนี่นะนี่อ่ะยกกล้วยอย่างดีแล้วจะแกงก็ชิมครับตัวเด่นกับเตรียมเครื่องเทศไว้แล้วลืมว่ามีไก่ด้วยใช่ๆไม่ได้กินแต่ยกนะเออแท็กยกอร่อยนะเครื่องเทศที่แรกว่าจะเอาเป็นคนละคลิปกันนะครับเครื่องเทศมาแขวนตะไคร้ใส่โปกลงไปของกินเมืองเขาแล้วก็ใส่ขาอ่อนตัวผมก็จะสับใส่หน่อยนึงจะเพิ่งไปหั่นอะไรมานะรอไปก่อนรอเราจะแกงเสร็จแล้วก็จะเพิ่งหั่นมันหั่นได้หั่นแล้วหมุนด้วยนะหมุนหมุนเอาเยื่อมันออกมันจะมีขั้นตอนในการอะไรเราต้องย้ายหั่นดูแป๊บนึงนะครับดูขั้นตอนโยกกล้วยเขาได้มาใหม่ๆนะครับแล้วก็หั่นพอมันจะขาดขึ้นก็หักปึ๊บนี่ครับสังเกตดูดีๆนี่เราต้องหมุนแล้วก็ดึงออกให้หมดครับดึงเยื่อมันออกให้หมดเลยตัวนี้ครับนี่แล้วเราก็จะได้โยกล้วยขาวๆแกงมันนี่หวานจั๊กเลยครับแกงใส่ไก่บ้านสุดยอดเมนูนะครับเดี๋ยวคุณยายแกตัดออกแป๊บนึงครับนี่มาแล้วนั่นแหละเขาตัวมาหาแล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆจะได้ชิมแน่นอนก้อยเนื้อโคขุนนี่เจอนั่นแหละต้องก้อยเนื้อโคขุนนี่นั่นแหละมาแล้วนั่นแหละมาแล้วเดี๋ยวจะเฮ้ก้อยส้มนั่นแหละก้อยส้มเดี๋ยวชื่อยังแปลกหูเลยยังไม่เคยมันจะนั่นแหละมันจะนั่นเหมือนกันยังไงที่ว่าเอาห้องผมมีเลือดห้องผมมีเครื่องในไงก้อยนั่นแต่ว่าได้ยินว่าเนื้อ3,000อะไรขนาดนั้นนั่นแหละมาดูเป็นมันเขาเอาอะไรเลี้ยงอ่ะวัวตัวเนี้ยแต่ทำไมเลี้ยงเนื้อราคานั่งคุยกันนี่ได้ความรู้มากเลยกินงาดำนี่นั่นเลยนั่งผมนี่นั่นเลยนั่งผมก็ได้นั่นเลยนั่งผมเลยเดี๋ยวก็ผมจะแกงอันนี้สู้อยู่เขาเริ่มแล้วเดี๋ยวรอพริกแป๊บนึงแล้วผมจะโคแกงยัวกล้วยเฮียเราชิมนะครับมารสชาติเป็นแบบไหนบรรยากาศนู่นช่างมดกำลังพูดแล้วดูเดี๋ยวดูไปดูช่างมดหน่อยหัวลุงเด่นเริ่มแล้วครับนี่เขาเทแล้วเขาก็จะมานอนแล้วกลางเต้นได้แล้วเริ่มคืนนี้ก็นอนได้แล้วครับนี่บรรยากาศหันไปนี่นั่งกินโคขุนแซ่บๆเลยครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับเอาละครับนี่นาเรกำลังโคกันอยู่ชักบรโรครับดูเนื้อดูลายลืมอะไรลงเด่นฮะเนี่ยถ้าอะไรเนี่ยขึ้นห้างเลยประมาณเกือบหมื่นละหมื่นนะฮะประมาณหมื่นเนี่ยครับนี่ถ้ามาขึ้นห้างนะเราได้ทั้งตัวเนาะตัวนึงไงแต่ไม่แต่ถ้านาเรได้ชิมก็จะอ่อยนะอ๋อก็สมควรราคามันจริงเออนั่งคุยกับเจเดียคุยกับพี่ปานี่เห็นภาพกันนะอ๋อก็สมราคาจริงมาดังก็ต้องได้ซื้อชิมบ้างอ่ะอันนี้เป็นพันอะไรกันเนื้อนะมาจากพันแองกัสครับแองกัสวัวดำถ้าไอ้ชุดสีแดงชื่ออะไรแองกัสกันแองกัสแดงแต่ว่ามี 15% ที่บ้านนั่นใช่ไหมใช่ครับ
นี่แหละเดี๋ยวเขาจะเอาเนี่ยมาก้อยส้มครับไอ้ตัวนี้ที่แพงที่สุดมากเลยซะในตัววัวนะส่วนที่แพงที่สุดยังมีแพงกว่าตัวนี้ที่อยู่ในตู้เย็นที่ลุงเดือนอยู่ในตู้เย็นไปให้ตู้เย็นที่บ้านอ๋อชิ้นนี้เดี๋ยวชิ้นด้วยกันเดี๋ยวมาชิ้นด้วยกันลุงเดือนเรียกว่าผมตะลึงในตัวนี้ไอ้ที่ให้ผมตะลึงไม่ได้ผมไม่ได้เก็บไว้นะเมื่อกี้คือว่าเอาแช่ตู้เย็นแล้วมันเหลือมันมีชิ้นไม่ใหญ่ชิ้นนี้เดียวลุงเดือนก็แฮปไปอยู่ที่ตู้เย็นมันเดี๋ยวต้องได้ชิมครับคลิปนี้ต้องรอติดตามมันคืออย่างไรตัวนั้นมันกิโลตัวเด่นมากแล้วยังมีตัวเด่นกว่านี้2,000กว่าบาทออกจากราคาออกจากของเราเหรอโอ้โหต้องรอติดตามนั่นเลยน้ำลายกำไรอีกแล้วนี่เดี๋ยวรอนั่นเลยครับเดี๋ยวผมจะแกงยวกเสร็จเปื่อนๆก่อนได้พอมันพุกเนื้อคลิปต่อไปครับเราจะมาล้างสันเมนูจากนี่แหละชักโบรอู้ถูกละกันนี่นั่นเลยจะเป็นคนล้างสันแบบอีสานแบบบ้านๆเขารสชาติจะเป็นจะได้กินละ3,500ครับเจอกันคลิปหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแกงยวกก่อนแกงยวกสู่แขกบ้านแขกเงินท้องก่อนครับบรรยากาศนี่ครับยังไม่จบคลิปนะครับคือว่านาเล่มาถึงแล้วเขาจึงขึ้นนาเล่ได้ชิมดูริบอายเต็กแบบตะเกียอ่ะจะเด็ดจัดเลยครับเต็กครับจัดเลยอ่ะจัดเอาแบบนั้นนะกินแต่อาหารอีสานเนาะไม่เอาแบบนั้นนะแบบนี้เอาแบบนั้นนะแบบที่ว่านิ้วเลยอ่ะนิ้วนึงอะนิ้วนึงครับแบบเราไปกินร้านอาหารตัวนี้ครับนี่ยมมากเลยโหดูครับไอ้กระบวนการเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์การเลี้ยงเลยเปลี่ยนเสร็จแม่พันธุ์ครบวงจรเลยนะแล้วก็ไปลงข้าวอเดนจะที่นี้ที่เหลือเราไปถ่ายคลิปวันพรุ่งนี้ใช่ต่ออเดนจะติดใจกับไอ้ตัวนานาเนี่ยแหละเออนี่ครับนี่ขนาดมีดไม่ค่อยคมนะครับเนี่ยเนื้อเขานิ่มมากแล้วไอ้พวกอะไรเลี้ยงมันอยู่ที่ไหนสุพรรณแต่มีฟาร์มปิดหมดครับควบคุมทุกอย่างนี่เดี๋ยวจะเด็ดทำสเต็กแบบนาเล่เมื่อกี้เอาเกลือโรยหน่อยแล้วก็หนาบเลยครับอู้จะเสียชื่อเลยโคขุนเลยมดเอาหนาบต้องลองเพราะว่าประเทศไทยทั้งประเทศโดนแบบเรือการโรยอ่ะเพราะเราโลกนี้เรือเท้าปัดเรือกีบนี่ไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะเพราะว่าความเกลือเนื้อพวกนี้มันปรุงรสมันขึ้นเร็วมากครับรสชาติมันแต่ว่าเราจะปลดให้คุณให้มหานครเนี่ยเดี๋ยวเราจิ้มแจ่วเอาไม่ต้องใส่เยอะปลอดโรคใช่เราปลดทีละนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะทำข้างหน้าเลยชิมก่อนเน้อก่อนที่เขาจะแกงครับทำเมนูนี้เสร็จเขาจะแกงย้อนแกงกล้วยใส่ไก่บ้านนะครับเพราะว่าแต่ผมเคยทายละเดี๋ยวผมจะให้ดูขั้นตอนในการทำสเต็กกันเลยไฟแห้งละล่าวะไฟแห้งเลยครับเดี๋ยวถ้าเขาไฟแห้งมันจะมันให้มันร้อนก่อนกันให้มันร้อนแป๊บนึงเป็นคนละแบบหยิบแบบเขากระทะก่อนเลยได้เลยผมก็โจ๊ะมาเหมือนกันตอนทำผมก็โจ๊ะด้วยใจเย็นๆใจเย็นผมเพราะว่าเนี่ยมันหนาเคยชินแล้วหนาโตเพิ่มมาแล้วเนี่ยมาแล้วครับนี่เยอะนี่อันนี้เดี๋ยวหน้าลุ่นมาครับชิ้นใหญ่ๆนั่นนี่แต่มันลูกมาดูเลยมาวางงานนี่หน้าตาหน้าเละเข้ากันมากนะเดี๋ยวเข้าหน้าตรงนี้เนี่ยปลูกโรสแมรี่ปลูกไทม์มันมีผมชอบผมเคยไปกินครับปลูกเสร็จแล้วเราก็มาสเต็กนี่นะใช่แล้วทอดแล้วก็วางไว้นี่เขามีขายในโครงการหลวงอ่ะในเซ็นทรัลก็จะมีเลย60 บาทเองต้นละวันนี้ผมจะมาปลูกเอามาชามเลยใช่พวกนี้มันปากชามได้ครับชามได้เสร็จแล้วเราก็จะทำเบอร์เกอร์เราก็ถ้ารอบหน้ามาอีกเอาเนื้อมาผมจัดให้เลยแหละทุกคนนี่สายตาขอบคุณลูกสายตาทุกคนมันไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวครับมันมีเดี๋ยวคราวหน้าผมต้องเอาดีเอาเพี้ยเออใช่ครับผมต้องลองดูซิว่าเพี้ยวัวขนเป็นยังไงแย่งกัดเลยเอาเนี้ยเดี๋ยวปอนแล้วครับนี่โอ้โหสเต็กไงสเต็กไงถึงงั้นอร่อยนี่โอ้โหดเกินน่ากินนะครับดูมันเดือดข้างในข้างหลังแดงๆมันเดือดเนี่ยความกลิ่นถ้ากลิ่นนี้มาเข้าในกล้องได้นะครับเพื่อนๆเอ้ยสุดยอดครับโอ้ยพี่ไทยบ่นี่พี่ไทยบ่นี่นี่เนาะแล้วพี่ไทยนี่นะครับชุบพอแล้วมั้งแปลเอาแบบแล้วพอแล้วก็จบแล้วตรงนี้จบผ่านเป็นลูกเต๋าผมว่ากินพวกเนี้ยให้เป็นแบบลูกเต๋าอ่ะลูกเต๋าเหรอสเต็กอ่ะมันจะไม่สวยตรงอย่างนี้ดีกว่ายาวห่างเชียงนี่ไหมนี่มีเชียงใหม่มีเราคมจัดใช่ไหมมีเราคมผมจะไม่มีอ่ะอันนี้เป็นเอ็นมันเอาชุบแม่มาหน่อยก็แล้ว
นี่ยนี่นั่นเลยต้องอมอย่างเงี้ยเลยจะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วไหมอันนี้มันไม่สูตรสารเราก็ต้องใส่แจ่วหน่อยไหมซุปแร่เลยนะครับเนี่ยไม่ผมจะขอลองไอ้เออมันนั่นเลยมันผมนั่นเลยมันผมเออนั่นเลยมันผมนุ่มนุ่มหนับเออน้ำไหลไหลผมบอกเลยว่าเนื้อมันนี่สุดยอดเลยบาเลของแรอันนี้เกรดดีกว่าในห้างนะครับพ่อเขาผลิตเองบางบาเลห้างบางที่ยังนำเข้ามาเป็นยังไงมันมาจะเลือกเนื้อบ้านเข้าไปเลยดูชิ้นนี้ดูเด่นหอยแล้วนะเอ็นมันจะติดฟันติดแล้วติดเนี่ยลองฟันลองอะไรอย่างนี้มันนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยคือหน่อยนั่นเลยคือหน่อยเดี๋ยวผมขอปาดให้เพื่อนเพื่อนเขาดูหน่อยคือคนจะปาดครึ่งนี้เขาให้ดูเฉยว่าเนี่ยบาเลขนาดไหนมันก็ข้างนอกสุกเว้ยข้างในแร่ไงแร่แร่ไม่มีเดียวนะแร่เลยใช่มันแร่เป็นสิ่งโตนะใช่ไหมแร่ดีนักเลยแร่ดีนักเลยโอ้โหคงกินไปหมดชิ้นใหญ่เนาะนี่ให้ดูนี่โอ้มันกินได้จริงเลยอย่างเงี้ยผมยังอบอมอยู่นะเนี่ยจุกระจุเลยมั้ยไม่ต้องจุไม่ต้องไอ้จุเนื้อไอ้ต่อเลยครับลองดูมั้ยแร่ขนาดไหนนุ่มอ่ะกินของก่อนไม่ใช่ของไม่เนื้อมันก็นิ่มด้วยนิ่มนิ่มผมเดี๋ยวไปผมถือกินนะผมสาบกินเนี่ยเลยสามสิบครั้งละลายเลยผมว่าห้องมันสาบกินเนี่ยไหมมันบ่เก่งบ่สาบกินหัวไหมจุเนื้อชัดชัดจุเนื้อแท้ๆเลยนี่นี่ครับอยู่มาอยู่ครัวบ้านทุ่งมันต้องแบบจัดเต็มไปบ้านทุ่งจิ๋วจะทำอะไรเนี่ยจิ๋วผ้าแบบผ้าแบบผ้าเนื้ออันนี้ทุ่งเราเน้นอาหารไอ้ฝรั่งเครื่องยำคล้ายกับพวกไอ้หอยนางรมเนี่ยนี่ใบอะไรนี่ใบงางากินได้เหรอกินได้นะงาหมอนใช่ไหมงาเออครับแก้มงาหมอนนี่นะอ๋อกรุงเทพห่อหนึ่งก็จะ60บาทนี่เหรอก็มีประมาณสัก15ใบงาหมอนหรืองาหมอนเขามีด้วยเหรอผมก็ไม่เคยกินนะใบเนี้ยพูดแล้วก็จัดเลยไหมสักใส่สารแหน่เนื้อโคเราไก่พันเออมันก็เหมือนพลาเนาะคนพลาหอยแข็งเออน่ากินครับน่ากินขึ้นวาคิวผสมอะไรแล้วเนาะตอนนี้ผมว่าเออนี่กูดไอเดียครับกูดไอเดียเป็นแบบนี้เลยเอาละเลยถ้าเลยลองชิมดูชิมถ้าเลยมาทีหลังถ้าเลยชิมหน่อยชิมบึ้งน้ำเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวครูเส้นกับตำไม่บ๊ะเมื่อกี้ยายตามแล้วยายไม่กล้าชิมมันเผ็ดไงเขาสับชอบเผ็ดเผ็ดโอ้ไม่ได้อะไรเขาหอมเครื่องมาหลายมาชิมดูหน่อยเนื้อโคขุนของเรานี่เป็นยังไงเคียงมันอีกโอ้โหอ้าวอ้าวยืดกดลิขสิทธิ์เลยเธอเนี่ยแม่คั่วให้ดิแม่คั่วให้ดิซิมอยู่ไงรสชาติเข้ากันไหมได้แล้วขอซิมนะแม่คั่วให้ดิซิมอยู่ผมห้ามเผ็ดไงมันก็เลยอ่อนบ่อือนะกินเผ็ดต้องใส่พริกขี้หนูสดใส่เหรอกินเผ็ดไม่ค่อยน่าเผ็ดมากเนาะทานเผ็ดมากโอ้ทานเผ็ดมากเอิ่มส้มตำในพริกล้นโคกอ่ะเป็นยังไงเด็ดหวานไหมไม่เผ็ดใช่ไหมผมชอบประทับใจความนุ่มของเนื้อน่ะมันนุ่มแล้วมันไม่เคี้ยวแล้วมันไม่ติดกิโล 3,000 กว่าจะมาเหนียวๆติดเคี้ยวก่อนใครจะซื้อเม็ดลงไปหนูซอยหนูไม่ต้องซอยเลยเม็ดเลยแสดงว่ากินจัดแต่ผมนี่ใส่นี่บรรยากาศเดี๋ยวยายกำลังซับไก่ครับเดี๋ยวเขาติดภารกิจไอ้แกงไก่เซ็ตผมก็จะขึ้นอะไรโชว์ฝีมือในการทำอาหารอีสานกับเนื้อราคาแพงๆเพื่อชิมดูจะเป็นแบบไหนมีมะนาวซอยครับต้องรอติดตามนะครับเดี๋ยวรอแกงกินไก่กัมมันกินเมี่ยงไงอันนี้จะได้นี่เดี๋ยวชิมก่อนนะชิมบึ้งไปงาเหรอครับผ่านฮะอาเดินกับบ้านกินนะเพียงกับใบงาผมไม่ยังไม่เคยกินเลยนะโอ้หอมไปแบบว่าเอองามเลยเขาไปตำแต่เขาต้องงาเหมือนกันเลยที่ยายผมปลูกใหญ่กลมๆเออเพิ่งรู้มันกินใบมันกินได้เว้ย
ามาปลูกกันแล้วกินสดได้บ้านผมเยอะแล้วเอาไปดองดองแล้วมากินห่อห่อห่อเนื้อห่ออะไรกินกินก็ได้เอาไปดองเหรอโอเคครับโอเคเลยดองมันดองเมี่ยงหอมมันเรากินงานล่ะอุ้มละมุนนิดนึงนะข้างหน้าผมจะมาลองดองให้หน่อยเราเลือกซับไก่บ้านครับยายใหญ่ซับไก่บ้านแกงใส่หยวกกล้วยนะครับไก่บ้านนี่มันจะมีความหอมกินแกงแล้วเดี๋ยวเขาก็ชื่นอะไรก้อยครับที่ตามคลิปนานเนอะมาเวลาแกงครับนี่พริกเมืองแท้เลยเขาจะตำแบบนี้ประมาณนี้ครับนี่ส่วนผสมใส่ใบมะกรูดหอมแดงมะแขวนกระปิหอมเทียมกระเทียมหอมแดงใบมะกรูดเอาลงไปพักไฟยังไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวแก๊สผมแรงแป๊บเดียวครับพักจนพริกแกงมันหอมเสร็จแล้วก็เอาไก่บ้านใส่ตุ๋นจนน้ำซุปมันออกมาหูนี่หอมแล้วเนี่ยน้ำซุปของไก่ออกมาเขาก็เอาหยวกใส่ครับใส่ใบกรูดลงไปรัวด้วยต้นหอมผักชีเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวห้อนนะผมมันดูเป็นน้อยๆเนาะเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่เราเรียนเนาะบ้านเก่าไก่บ้านครับมีหนูบ้านทุ่งใส่ไก่บ้านลงไปเลยไก่ตัวนึงเลยครับไก่บ้านไก่สาวพักจนมันหายจนมันแห้งเลยมันจะได้มันเหนียวไก่บ้านนี่มันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเมนูนี่เมนูบ้านๆยวกกับน้องยวกกล้วยบ้านแล้วก็ไก่ก็น่าสนไก่บ้านครับกินชุดยอดโอเคครับรอจานนะครับพักจนมันแห้งนะครับเราก็เตรียมน้ำมาต้มซุปตุ๋นจนน้ำซุปมันแบบออกมาเยอะๆครับถึงจะใส่หยวกไฟมันสุดยอดครับครับกลัวจะมันหอมๆนะครับแล้วก็จะเติมน้ำซุปทีมงานเติมน้ำซุปให้หน่อยครับเติมน้ำหมดเลยนี่คือขั้นตอนในการตุ๋นครับตุ๋นใช่หมดเลยเทเล็กเทเดียวเลยพูดเลยครับตุ๋นให้น้ำซุปมันออกมาถึงเอาหยวกใส่กับเติมน้ำปลาผงนัวนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับแกงหยวกกล้วยสูตรง่ายๆแต่ว่าต้องเป็นไก่บ้านนะครับนี่ครับตุนจนไม่ต้องใส่น้ำเยอะครับตุนจนแห้งๆเนี่ยนะตุนจนมันเปื่อยนะครับนี่หอมมากเลยแล้วเขาก็จะใส่หยวกครับนั่นแหละเอาหยวกกล้วยเนี่ยอันนี้กล้วยไตอันนี้กล้วยน้ำว้ากล้วยไตกล้วยน้ำว้าใส่เข้าไปครับมันจะออกขาวเนี่ยมันจะออกหวานครับหวานไปกับไก่เลยใส่หยวกแล้วใส่ปลีนี้มันจะรสชาติหนึ่งหรือเปล่าไม่เหมือนกันถ้าแกงปลีบใส่ไก่ครับแกงปลีต้องใส่กระดูกหมูแล้วใส่ผักละผักแคอันนี้ใส่ผักละผักแคใช้ชะอมพวกนั้นแต่ว่าถ้าแกงที่เขาใส่เขาใส่ต้นผักหอมต้นชีต้นหอมแล้วก็ชีฝรั่งได้ค่อยยุบแล้วกลับเดี๋ยวมันจะยุบลงไปเองเลยครับใส่บุญเส้นตัวเหมาะขนาดเนื้อเราจะคนไก่ขึ้นไปครบครับสักแป๊บหนึ่งน้ำจากหยวกมันก็จะออกมาเพิ่มนะครับความหวานของหยวกก็จะทำให้เรากินกับข้าวนี่โอ้เหมาะครับคนเมืองกรุงนี่ต้องมาชิมนี่แหละมาแล้วครับโอเคนะนี่ของกินบ้านเฮาตักเลยครับตักเงินชิมแขกเขาชิมดูเราไม่เห็นสีสันอะไรมากมายนะเมนูนี้ก็จะมีความหอมมันอะไรแหละคือกลิ่นของมันจะชูขึ้นไปเองรสชาติอาหารบ้านๆใช่ป่ะครับเด่นที่รสชาติอาหารบ้านๆดั้งเดิมเขาหอมไปน้องเอ้ยนี่ตักน้ำกบติกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาผักชีโรยหน้าหอมแบบกรูดหอมแบบกรูดหอมนี่เลยครับกินแล้วน่าเลยแล้วก็เติมน้ำซุปนะครับผมขอปิดแก๊สก่อนนะนี่เอาน้ำซุปทีนี้น้ำซุปนี่จะหน่อยเราไม่สดกันครับนี่แล้วก็โรยผักชีครับบรรยากาศอาหารบ้านทุ่งของแท้ขนาดใหญ่โรยด้วยต้นหอมผักชีมาแล้วก็ท่านประธานของเราผู้ที่จะมารอชิมจริงๆมันต้องหันไปดูวิวเออใช่เวลากินเสร็จก็ต้องนี่ดูวิวไปด้วยนี่ไปด้วยนี่ครับต้องดูวิวอย่างนี้ลองชิมดูหน่อยครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะผมได้ทานคิดว่าเมื่อเช้านั่งรถมาด้วยกันแกบอกว่าลูกเห็นมันกินได้จริงเหรอต้นกล้วยหยวกกล้วยนะครับแบบกลมกล่อมไหมอันนี้พูดแบบจริงๆนะพูดแบบว่าใช่จริงเป็นไงพอได้นะครับแล้วก็รสชาติแบบดีมากถ้าว่าจะให้ดีนี่ลองกินกับข้าวเหนียว
เย็นเย็นหม้อแล้ววันนี้แต่รสชาติดีมากเลยนะกลมกล่อมไหมไม่ต้องไม่ต้องหยวกเลยนะครับกล้วยอ่ะกล้วยทุกชิ้นแต่จะเอาเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมงี้ไม่ได้มันจะกล้วยป่ากล้วยน้ำว้านี่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากินได้ทุกส่วนเนาะใบมันก็ใช้ประโยชน์ได้ต้นมันก็มาแกงนะครับลูกมันก็กินเป็นยาเลยคุณนาเล่นั่งกับพี่เขานี่นาเล่นี่คนละทวีอะไรมาแล้วคนละสีเลยนาเล่เมื่อกี้ผมถ่ายรูปพูดอยู่นาเล่ชิมหน่อยกินก็นี่เวลากินนั้นลองกินกับข้าวเหนียวให้ผมดูหน่อยเออนี่ครับกินกับข้าวเหนียวบ้านเฮานี่นะครับคนเมืองกรุงเดี๋ยวเขาก็ชอบอาหารแบบบ้านๆนะเราก็คิดเผ็ดมากเลยนี่ลองชิมดูครับกินกับข้าวเหนียวเนี่ยกินเนื้อไก่นี่ไม่เหนียวนะเป็นไก่บ้านเดี๋ยวลองให้เพื่อนๆชิมดูนะว่าไก่บ้านเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงเป็นเจ้าของไอ้เกี่ยวกับวัวนะแต่ว่าไม่รู้จักเรื่องไก่บ้านนะมีความสามารถเฉพาะตัวในบางด้านเนี่ยมันจะมีความหอมนะลองกินดูผมว่าหอมไหมเนื้อไก่มันก็ไม่เหนียวมันจะนุ่มของมันครับมันก็จะกินกับข้าวเนี่ยสุดยอดเลยวิวดีด้วยวิวสวยด้วยเนาะครับได้วิวนี่แหละนะครับคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเขานั่งกินกันไปเลยไอหม้อเลยครับนี่นั่งชิมกันอย่างนี้แหละเนี่ยตอนนี้ฮ้อนๆนะครับกินกับพวกนี้นะแกงเมืองเมืองหอมมากเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าเนื้อกิโลละ 3,500 นั่นเลยจะเอามาก้อยให้กินเฮียรอที่3นะครับคลิปหน้าครับผมก็อยากชิมมีมะนาวด้วยนอกจากเราจะเอาในชีวิตเหมือนกันที่ทำอาหารที่แพงวัตถุดิบที่แพงมากขนาดนี้วันนี้เรากินแพงมากวันนี้เรากินมันเป็นแซลมอนอะไรที่ว่าเราง่าโอ้สวยไหมโอ้โหแล้วนะมาเจอไอ้นี่ผมยิ่งโอ้โหใหญ่นี่ครับตอนเดียวนะเดี๋ยวเราจะลาบมะนาวแล้วเขาจะทำหม้อไฟมาลาครับนี่เนื้อมันเริ่มเท่ามัน3กิโลกว่านี่เนื้อเกรดโคตรของเกรดเลยเนาะกินแล้วไม่เบื่อเด็ดว่าไม่เบื่อเราเงี้ยนะครับกินกันต่อไปเรื่อยๆก็ขอบคุณเนาะไอพ่อนะครับอุตส่าห์ไม่ยอมหันถึงเชียงไฮน้ำบัตรดิบเกรดพรีเมียมมาให้โรงเรียนกับนาเล่กับจะได้เผาได้ชิมกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวนาเล่จะรังสรรค์เมนูจากเนื้อเกรดพรีเมียมมาให้ได้ชิมก้อยแบบสุดอีสานเลิฟสเต็กเนี่ยยังนี่เออแลยังดีเลยจริงแลจริงๆเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณเพื่อนเขาไม่ได้ตามมานี่ขอบคุณพอเลยเนาะเอาของดีบางเข้ากินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคนในข้อติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับจบอยู่เนี่ยเพื่อนครับไม่กินปั้น